Thailand มี TikTok แล้วนะรู้ยังกดติดตามเลยสนใจลงโฆษณากับ TV Thailand ติดต่อมาที่02-081-0111หรือช่องทาง LINE และ Facebookเสด็จพี่นี่ราชครูคนใหม่เอางั้นเหรอถวายบังคมราชทายาทราชครูต่อไปโปรดชี้แนะด้วยเสด็จพี่โปรดปราณหมัดมวยแล้วก็ฝึกวรยุทธ์ราชทายาทรู้สึกว่าพื้นฐานพระองค์ไม่เลวแต่เพลงมวยก็ธรรมดาไม่ทราบฝึกจากผู้ใดอาจารย์ข้าคือท่านเนี่ยเหรอจางซันฟงได้ยินว่าวรยุทธ์เป็นหนึ่งในยุทธภพนี่เขาไม่เคยพูดเช่นนั้นข้าไม่สนว่าท่านพูดหรือไม่แต่ในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสพบกันข้าใครขอทดสอบดูไม่จำเป็นทงเซินรัชทายาทเชิญนั่งสวงพอมีอะไรจะคุยกับรัชทายาทเจ้ากลับเข้าห้องไปก่อนสิไปสิองค์ชายท่านลูกครับเชิญนั่งองค์ชายท่านรู้จักกับทรงนานแล้วนะฮะใช่ท่านทั้งสองอายุก็ไม่น้อยแล้วถ้าหากรักใคร่ใจตรงกันนี่ก็สมควรกับเวลาจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีคือว่าข้ามีเพียงลูกสาวคนเดียวถ้าหากเป็นฝั่งเป็นฝาข้าเองไม่กำหนดห่วงครับงั้นข้าจะกลับไปทูลเสด็จพ่อดีแต่งงานกับลูกสาวเซินว่านซานน่ะเหรอใช่เสด็จพ่อจะเป็นถึงรัชทายาทจะแต่งงานแบบผ่านไปทีไม่ได้เสด็จพ่อไม่เห็นด้วยเลยพ่อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าพออยากจะพบกับเซินว่านซานซะก่อนพระเจ้าค่ะฝ่าบาทที่พ่อข้าเข้าเฝ้ามีเรื่องอะไรกันเนาะคุณจะพูดเรื่องของเราละมั้งหรือฝ่าบาทจะใจร้อนเหมือนกับพ่อข้านะฮะข้าเป็นราชทายาทข้าจะอภิเษกเสด็จพ่อก็ต้องเห็นเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างนะพอข้าแต่งงานแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ในวังเสด็จพ่อจะให้คนมาสอนขนบธรรมเนียมประเพณีพอถึงตอนนั้นชีวิตของเจ้าก็จะเปลี่ยนไปรู้ไหมนี่แล้วข้าจะออกจากวังได้บ่อยๆหรือเปล่าล่ะได้ อีกอย่างหนึ่งพอประชาชนพบเห็นเจ้าจะต้องคุกเข่าให้กับเจ้าแต่ข้าก็ยังกลัวๆอยู่จะกลัวอะไรเหรอไม่รู้ว่าข้าจะเข้ากับชีวิตแบบนี้ได้ไหมอะสิเอาไว้อีกหน่อยเจ้าจะชินไปเองอะความจริงอะข้าอยากไปอยู่กับท่านในที่ที่ไม่มีผู้คนมีแต่เราสองคนแบบนี้จะดีกว่านะข้าก็อยากแต่ในเมื่อข้าเป็นรัชทายาทข้าต้องช่วยเสด็จพ่อปกครองบ้านเมืองแล้วท่านจะมีพวกนางสนมมะ ดูสิเหมือนมะนี่ถ้าอาจารย์แล้วก็จะหุบผารู้เรื่องแต่งงานของเราเนี่ยคงจะดีใจมากนะทูลฝ่าบาทเซินว่านซานรอเข้าเฝ้าอยู่หลายชั่วยามแล้วพระเจ้าค่ะ นำคำข่าวไปเขากำลังยุ่งกับราชการไม่ว่างให้เขาฟังพระเจ้าข้าเดี๋ยวสำหรับการอภิเษกของรัฐญาติเซินว่านซานจะต้องจ่ายสินสอดจำนวน10 ล้านช่างและสมบัติทั้งหมดของตระกูลเซินจะต้องมอบให้ราชสำนักจัดการดูแลรับด้วยกล้าวใจร้อนไปได้ในท่านโจจะกลับอยู่แล้วล่ะค่ะเน่อย่ายุ่งได้ไม่เล่านะในท่านกลับมาแล้วค่ะท่านพ่อจงซวงพอตัดสินใจไม่เจ้าแต่งกับเยี่ยมหวนเพราะอะไรคะจูเยียนจางไม่มีความจริงใจจะเป็นดองกับเราเขาจะโชว์การยึดครองสมบัติของตระกูลเซินรู้ไหมความรักของเยี่ยนหวนและมะนาวเซินกลายเป็นแบบนี้จะไม่ให้เขาเสียใจได้อย่างไรฝ่าบาททำแบบนี้รู้สึกว่ามันจะเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะเงื่อนไขที่เสนอมาเนี่ยทำให้เซินว่านซานต้องหนักใจมากพี่จำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนฝ่าบาทให้ระยะเวลากับเซินว่านซาน3 วันส่งเสื้อกันหนาว500,000 ตัวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คิดว่าครั้งนี้ฝ่าบาทต้องการให้เซินว่านซานตายเหรอองคมนตรีฉางจอมยุทธจางรัฐญาติอยากอยู่พระองค์เดียวเงียบๆไม่ต้องการให้ผู้ใดรบกวนครับจะออกไปก่อนครับบอกแล้วอย่ากลัวใจข้าอย่าจะเคาะประตูอีกเลยเราเององค์ชายเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องแบบนี้ความจริงเรื่องนี้ฝ่าบาทก็ทำเกินไปนะองคมนตรีอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะองค์ชายทำแบบนี้จะช่วยอะไรได้เหรอไม่แน่นะอีกหน่อยฝ่าบาทจะองคมนตรีช้างยืนวัน ถ้าคนอื่นไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วจะดีขึ้นเหรอแทนที่จะเสียใจอยู่คนเดียวสู้ไปดื่มเหล้ากันดีกว่านะความคิดไม่เลวนะองค์ชายไปสิไปด้วยกันนะตอนอยู่ในอุทยานเห็นเพลงกระบี่ของราชครูไม่มันจะเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆวันนั้นเพียงแค่หยอกเองไม่มีอะไรพิสดารโถพูดแบบนี้ทอมตัวไปแล้วองค์ชายข้าทุ่มเทแรงใจเพื่อฝึกเพลงวรยุทธ์ผลที่ข้าได้มาคือหมัดแท้สามคำหมัดแท้สามคำถูกต้องคือรอแม่นและเหี้ยมไม่ทราบราชครูพอจะอธิบายให้ลึกซึ้งกว่านี้หน่อยได้ไหมที่ว่ารอก็คือการรอคอยโอกาสส่วนแม่นใช้ความแม่นให้เกิดประโยชน์พลาดไม่ได้ถ้างั้นเหี้ยมเป็นยังไงตอนที่ปะทะกับศัตรูอยู่ไม่มีคำว่าปราณีฆ่าได้ต้องฆ่าคำพูดของราชครูทำให้ข้าตาสว่างขึ้นเยอะเลยแต่ข้าฝึกฝนวรยุทธ์จากเด็กมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยพบอาจารย์ที่มีความเชื่อมั่นเช่นนี้มาก่อนเลยองค์ชายหมายความว่าข้าหมายความว่าข้าจะกำนับท่านเป็นอาจารย์องค์ชายข้าเป็นคนที่ฟาบาทเชิญมาไม่อาจรับท่านเป็นศิษย์ได้แต่ว่าท่านมีสติปัญญาเหนือคนก็จะถ่ายทอดวรยุทธ์ให้ท่านองคลักษ์ขอเข้าเฝ้าให้เข้ามาได้พระเจ้าค่ะกราบทูลองค์ชายมีข่าวคราวอะไรหม่อมฉันเห็นราชทายาทและจางซานฟงไปที่เหล้านางแอนเหล้านางแอนเพียกเรื่องที่ข้าสั่งไปจัดการให้ได้เพียกกราบทูลองค์ชายรัชญาติมีคำสั่งยอดฝีมือของแผ่นดินอยู่ข้างในห้ามผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปเพียงยอดฝีมือของแผ่นดินทูลองค์ชายตอนนี้รัชทายาทได้เหมาหอนางแอนเอาไว้เพื่อเลี้ยงต้อนรับยอดฝีมือของแผ่นดินจางซานฟงเหรอไม่เรื่องเช่นนี้เหรออะไรนะจางซานฟงเป็นยอดฝีมือของแผ่นดินเหรอจางซานฟงจะกำแหงมากไปแล้วราชครูขนาดท่านมีฝีมือเหนือกว่าเขาข้าคิดว่าท่านคงไม่พูดจาโอหังเช่นนี้ใช่ไหมดีละข้าจะขอทดสอบดูจะเป็นยอดในแผ่นดินจริงมะตอนนี้ราชครูเขาเป็นอาจารย์ของเสด็จพี่ข้าเอางี้ ปล่อยเขาสักครั้งเถอะไม่เช่นนั้นข้าเองก็หนักใจองค์ชายเย็นท่านรอข้าอยู่นี่นะข้าจะเข้าไปท้าประลองกับเขาจะไม่ให้ท่านเดือดร้อนด้วยหรอกไต่เท้าขอโทษคือตามสะดวกเจ้าทำได้ดีมากพอกลับไปแล้วจะมีรางวัลให้เจ้ายังงามเป็นพระกรุณาครับเจ้าเมาแล้วเขายังไม่เมายอดฝีมือของแผ่นดินอารมณ์สุนทรีมานั่งดื่มอยู่นี่เองเลยเข้าใจผิดแล้วเขาไม่เคยยกตัวเองว่าเป็นยอดฝีมือของแผ่นดินข้าไม่สนว่าท่านเคยพูดหรือไม่แต่ยอดฝีมือของแผ่นดินจะมีเพียงผู้เดียวเราต้องมาตัดสินกันไม่จำเป็นหากท่านอยากเป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้แล้วก็ข้าจางซันฟงจะขอหลีกทางให้ไม่นึกเลยจางซานฟงจะขี้ขลาดตาขาวไต้ซื้อคงหมิงต้องตายเพราะคนแบบนี้มันน่าขันที่สุดในแผ่นดินท่านพูดเช่นนี้เจตนาจะขอท้าใช่ไหมท่านดูถูกข้าไม่เป็นไรแต่ไม่ควรจะดูถูกลบหลู่ผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วถ้าไม่ต้องพูดอีกเราต้องรู้แพ้ชนะกันตกลงพรุ่งนี้เที่ยงตรงพบกันที่เนินสุริยันน้องพี่พี่ใหญ่นั่งสินานแล้วนะที่เราไม่ได้พบกันใช่ข้าตั้งใจมาหาเจ้านะชื่อเสียงของเจ้าโด่งดังไปทั่วคิดว่าฝีมือของเจ้าคงก้าวหน้าขึ้นอีกมากจะเทียบกับพี่ได้เหรอพี่ฝึกฝนบนเขาช้างไปซอนส่วนข้าจริงสิได้ข่าวว่าเจ้าคำนับไต้ซื้อปูใต้เป็นอาจารย์เป็นความจริงมะท่านพี่ไม่นึกเลยท่านเก็บตัวอยู่แต่บนเขาแต่รู้เรื่องในดุจจักรเป็นอย่างดีนะ จริงสิ เราสองพี่น้องไม่ได้พบกันนานแล้วจะต้องดื่มกันให้อิ่มเอมเปรมใจหน่อยเสียวะเสียวะอาชานะอ๋อได้เดี๋ยวนี้หลับเหรอยายเฮ้ยจริงๆนะนายท่านจะสั่งอะไรครับเอาเกาเหลียงมาหน่อยครับได้เดี๋ยวนี้ครับยันเลยอ่ะความจริงเขาไม่รู้เรื่องราวในยุทธจักรรอกแต่ที่ลงเขาครั้งนี้เพื่อตามหาเจ้าสืบหาข่าวๆเจ้าตลอดขอบคุณท่านพี่ที่ห่วงใยข้านะความจริงในชีวิตของอาจารย์รับเราสองคนไว้เป็นศิษย์เท่านั้นและท่านจากโลกนี้ไปนานถึงแม้เราจะคำนับอาจารย์ใหม่ก็ไม่มีอะไรเสียหายครั้งนี้ที่ข้าคำนับได้สื่อผู้ตายเป็นอาจารย์มันเป็นด้วยเหตุบังเอิญแท้ๆเลยงั้นที่คุณเขาเล่าหรือก็เป็นความจริงสิท่านพี่เราไม่พบกันมานานสบายดีหรือเปล่าข้าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เป็นคนหามธรรมดาพูดไปแล้วข้าไม่โชคดีเหมือนเจ้าเลยท่านพี่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคืออย่างนี้ข้าเองเลื่อมใสใต้ซื้อปูใต้มานานแล้วและอยากจะพบปากเขาในเมื่อเจ้าได้เป็นศิษย์ของเขาข้าก็อิจฉาจริงๆพี่อยากพบกับอาจารย์ข้าเองไม่ยากเลยเนี่ยจริงเหรอแน่นอนงั้นอย่ารีรอเลยเราไปกันเถอะไม่ต้องรีบร้อนหรอกท่านพี่หลายปีมาเนี่ยนิสัยท่านไม่เปลี่ยนไปเลยนะแต่ไหนแต่ไรเขาก็เป็นแบบนี้ไปเถอะขอคนนี้เอาหนอนะครับเดี๋ยวว่าเสด็จพ่อองค์คณะกลับมารายงานแล้วเสียงของเจรราชครูได้ไปหานักบวชปุ๊ใต้แล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมมาหม่อมฉันได้ทหารสะกดรอยตามไปแล้วดีเจ้าทำได้ดีมาก นักบวชคนนี้เป็นน้ำทิ่มแทงใจพ่อตราบใดที่ไม่กำจัดมันพ่อไม่มีวันสงบสุขได้เสด็จพ่อสว่างพระทัยได้เพียงแต่ราชครูไปถึงเมื่อใดต่อให้มันมีปีกบินก็บินไม่ขึ้น แต่เสือปูต้าอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ท่านรักชีวิตสันโดษไม่ยุ่งกับโลกภายนอกผู้สูงส่งย่อมสูงส่งท่านพี่รอสักครู่นะกัวตรงอย่างขอคารวะผู้อาวุโสไม่ต้องเกรงใจหรอกสหายที่ติดตามมาพร้อมเจ้าก็เรียกเขาออกมาเดี๋ยวกันทดท่านผู้อาวุโสร้ายกาจจริงๆเสร็จผู้พี่เจ้าพาสหายเยอะแยะมาเยี่ยมข้านะท่านพี่ท่านเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้าเห็นแกที่เราเป็นศิษย์ร่วมสำนักข้าจะปล่อยเจ้าหลีกไปทำเกินไปแล้ว อาจารย์เป็นไงบ้างไปเมื่อกี้กระบี่สายฟ้ามาพร้อมกับทหารองครักษ์จะต้องเป็นพระประสงค์ของฮ่องเต้แน่เจ้ารีบไปตามจางซานฟงมาข้ามีอะไรจะสั่งเสียกับเขาอาจารย์ครับแล้วท่านอยู่คนเดียวเลยเขาจะวางใจเหรอเจ้าไม่ต้องห่วงเขาหรอกสำคัญจะรีบไปแล้วรีบมาระวังตัวเด่นนะไปสิเจ้านายเจ้ายุจองอาจารย์ข้าอยากพบท่านนั่นอย่าช้าเลยแล้วการท่านนะไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยเย็นเหมือนจะดูแลทารกออกไปนะครับเราไปผู้สูงจางซานฟงข้ามีอะไรจะสั่งเสียถุงผ้าใบนี้ของข้ามันเสมือนตัวแทนของข้าข้าจะมอบไปกับเจ้าทุกอย่างในยุทธจักรส่วนรวมจะต้องมาก่อนส่วนรวมเห็นแก่บ้านเมืองจงคำนึงไว้จากการเข็นฆ่ากันและกันไม่มีวันสิ้นสุดดูเหยียนจางจริงอยู่ก็ต้องการชีวิตข้าตราบใดที่ข้ามีชีวิตอยู่เขาไม่อาจก่อกรรมชั่วได้นะหนังสือเล่มนี้ก็เขียนมากับมือถึงเวลาอันควรแล้วจงใช้มันให้เกิดประโยชน์เถิดผู้สูงท่านวางใจได้พระอยู่แห่งใดพระอยู่ในใจแล้วใจอยู่หนใดใจไม่มีเขตกำหนดกิเลสไม่มีขีดจำกัดพระองค์ผู้ตรัสรู้ผู้วุโสอาจารย์师傅，ข้าจะแก้แค้นให้ท่านลืมไปแล้วเหรอใต้ซื้อสั่งเสียไว้การเก่งข้าไม่มีวันสิ้นสุดแต่อาจารย์ต้องตายเพราะข้าต้องตายเพราะข้าทุกอย่างชะตาเป็นผู้กำหนดเราอย่าฝืนชะตาดีกว่าใครอะใครอะหมอจะมีเรื่องสำคัญจะทูลเสด็จพ่อเข้ามาไว้บังคมเสด็จพ่อลุกขึ้นเสด็จพ่อเช้านี้พอผมฉันตื่นขึ้นมีหนังสือของใต้ซือปู้ใต้อยู่บนโต๊ะมันบังอาจบุกรุกเข้ามาในเขตราชฐานมันถูกราชครูทำร้ายนี่นะราชครูเองก็ไม่มั่นใจเพียงแต่สันนิษฐานว่าบาดเจ็บสาหัสมันลอบเข้ามาในวังได้แสดงว่ามันไม่บาดเจ็บสำหรับหนังสือเนี่ยพ่อก็สงสัยล่ะเสด็จพ่อสงสัยว่าไม่ใช่ลายมือของนักบวชผู้ใต้อย่างนั้นเหรอข้ามีลายมือของนักบวชผู้ใต้อยู่ฮะเป็นลายมือของนักบวชผู้ใต้จริงๆเป็นเช่นนี้นักบวชผู้ใต้คงไม่บาดเจ็บในเมื่อทิ้งหนังสือเอาไว้แบบนี้แสดงว่าต้องการตักเตือนเราเสด็จพ่อความจริงแค่นักบวชธรรมดาไม่น่าเกรงกลัวเลยเมื่อคืนมันลอบเข้าห้องเจ้าได้ถ้าเจ้าชีวิตเจ้าน่ะมันง่ายกว่าพลิกฝ่ามือเจ้ายังไม่สำนึกอีกเหรอจำไว้นะต่อไปยามรักษาการต้องหนาแน่นวันนี้พระเจ้าค่ะสำหรับราชครูแล้วจะไปควรใกล้ชิดก็มากเกินไปในเมื่อเขาไม่อาจกำจัดนักบวชปุตตายให้พอได้ให้เขาอยู่นี่ยิ่งเพิ่มกังวลเปล่าๆเสด็จพ่อหมายความว่าไว้อีกสักพักพ่อจะย้ายเขาไปจากเมืองหลวงเสด็จพ่อทรงพิจารณาให้ดีจะไม่ต้องพูดมากอะที่พ่อทำอย่างเงี้ยจึงสามารถที่จะแก้ตัวกับนักบวชปุตตายเขาได้แล้วอีกอย่างเจ้ากระจายกำลังคนออกไปสืบหาร่องรอยของนักบวชปุตตายพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อคงจะเพลียแล้วผมจะพาไปพักผ่อนงั้นก็ดี